สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูการปั่นข้าวแบบนี้โอ้ my god แดดร้อนมากตอนนี้ก็จะบ่ายสามโมงแล้วแต่แดดค่อนข้างร้อนมากๆเลยดูภาพที่สิสวยงามมากๆขั้นตอนของการปั่นข้าวมันจะมีอะไรนะอันดับแรกมีข้าวข้าวที่เป็นมัดๆแถวบ้านเรียกฝอนข้าวมีรถปั่นข้าวแล้วก็มีพนักงาน5-6 คนนะมีกระสอบมีตอกคนถือกระสอบ2 คนนะนั่นก็คนสัดข้าวคือเอาข้าวได้สัดขึ้นตรงนี้เด้อแต่กำลังอบอุ่นค่ะเขาก็จะปูดางไว้บนก็คือจะปูดางให้มันประมาณว่าไม่ให้เข้ามันร่วงดังๆค่ะจะได้เก็บข้าวได้ดูประมาณนะฮะก็น่าจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ2 ชั่วโมงได้ไหมชั่วโมงกับ2 ชั่วโมงโดยประมาณตอนนี้รอรถนะรอคนรอคนขับรถหรือรอเจ้าของรถโอ้ยนี่ก็เป็นการปั่นข้าวนะคะปล่อยหิมะปิวอีกนะโอ้สวยงามเขาของหูอื้อเลยไปจับกระสอบเข่ามาค่ะปานีเพิ่นใกล้จะสีแล้วแล้วใกล้ใกล้สปันแล้วแล้วก็เลยเปลี่ยนมือสิมาจับผ้าประสันเทาะจับผ้าไปให้ทุกคนได้เบิ่งกันนะคะว่าการสีเข่าหรือปั่นเข่าเป็นแบบใดนะนี่คือการปั่นเข่าที่เป็นแบบเกี่ยวมือนะคะเกี่ยวมือมะกองไว้แล้วก็ปั่นใช้รถปั่นนะฮะปั่นแล้วๆกับผลไปเมี่ยนเลยค่ะเอาไปเก็บเลยเขาที่บอกใส่กระสอบแล้วมันสิต่างศาสตร์รถเกี่ยวนะคะหันรถเกี่ยวหันมาต้องเอาเม็ดเป็นเม็ดเป็นตากแดดแล้วก็เก็บใส่กระสอบเพราะว่าเขาเกี่ยวดิบๆดิอันนี้มันเกี่ยวแล้วมันตากแดดก่อนนั่นก็เขาเอิ้นว่าทกด่างนะคะรื้อด่างทกด่างเอาต้อมเข่าต้อมเข่ากับฟางเพื่อที่จะโยนขึ้นมองที่กระเจ้าเนี่ยเขาลงไปแล้วแหละเพื่อที่กองเอาคือฟางหอบเครื่องหอบสมัยที่ปั่นข้าวแบบเนี่ยบดเดินเดินกับมาของเราพี่เป็นยังปั่นอยู่เด้ปั่นแล้วแล้วแบบต้นไก่ชุบกันสมัยนี้ว่า
หมักกับมะมี่หมักกับมะมี่ต้มไปชื่อกันเป็นอย่างอื่นนะอันนี้กันซอยกันนะคะเอาแห้งซอยกันซอยกันเสร็จแล้วอาจจะได้อยู่ดอก80ได้ป่ะ82ตึงป่ะ
็ดฟางกับเผาปนกันต้องเอามาปั่นอีกรอบเพื่อจะเอาเม็ดเผานะคะทุกคนลมมันพัดฟางไปอยู่มะปุกลมมันพัดพัดจอดมาBye.